สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook ก็ดีนะครับชาว TikTok ก็ดีนะครับหรือว่าชาว YouTuber ก็ดีนะครับผมวันนี้ตัวผมเองนะครับก็หายห่างเหินกันไม่นานนะครับแหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนานๆทีลงคลิปทีนะครับช่วงนี้นะฮะไม่หายไปไหนหรอกครับมันก็อยู่บ้านนะฮะขายของออนไลน์นะครับแล้วก็เลี้ยงน้องวายุนะครับผมในความที่เราต้องการเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับบางอย่างบางกิจกรรมเรานี่ก็เรียกว่าทอนลดลงนะฮะก็ได้เที่ยวน้อยลงอะไรน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แลกมาแล้วเราคิดว่าคุ้มค่านะครับเราอย่างน้อยก็ต้องช่วงให้เด็กเนี่ยนะครับช่วงสัก4ขวบในสมองเขากำลังพัฒนาเขากำลังมีความผูกพันกับเราเนี่ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับความรักความผูกพันนะครับระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับผมภายในครอบครัวนะเพื่อให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผมนี่คือสิ่งที่ครอบครัวออยช็อปเราทำอยู่นะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ลืมนะครับในการดูแลสัตว์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราไม่มีการลืมท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามและกดไลค์ให้กับเรานะครับต้องขอบคุณมากนะครับเดินทางมาถึง100กว่าการติดตามนะครับประมาณ115นะครับผมก็ถือว่าขอบคุณนะใครจะว่าเยอะใครจะว่าน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจด้วยฮะอย่างน้อยก็มีคนถึง115คนนะครับที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีเพิ่มอีกนะครับเรื่อยๆเนาะไปน้อยๆแต่ก็ขอให้นานๆนะครับก็เข้าใจอยู่นะว่าช่วงนี้คลิปกับการทำคอนเทนต์ค่อนข้างที่จะเอื่อยๆนะครับผมจริงๆอยากจะอัดเรื่องความบันเทิงเข้าไปนะครับอยากจะทำหนังสั้นทำคอนเทนต์อะไรให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องตามสภาพนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้คือขอโทษนะครับท่านผู้ชมขอไว้ก่อนจริงๆนะครับแต่ก็พยายามลงสตอรี่สั้นๆเรื่อยๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าผมไม่ได้หายหน้าไปไหนนะก็ยังเนี่ยวนเวียนอยู่แถวเนี้ยแหละ อัดคลิปตอนเช้าครับหนีลูกลงมามีเวลาอยู่แค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็ต้องตัดต่อคลิปให้เสร็จ มีเวลานิดเดียวจริงๆครับเนาะก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องลอยกระทงนะครับเมื่อวานนี้พวกผมก็ไปงานลอยกระทงมานะครับแต่ว่าไม่ได้ลอยนะไม่ได้เอากระทงไปลอยนะครับก็ผมกับคุณออยเนี่ยมีความคิดตรงกันนะคะเรื่องประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีซึ่งผมว่าเจตนามันดีนะแต่ว่ามันควรปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับว่าประชากรเยอะขึ้นมันก็ทำให้ขยะเยอะขึ้นถูกต้องไหมแล้วแถมสมัยเนี้ยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายการที่เอาพูดตรงๆนะการที่จะทำกระทงสักอันนึงเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะฮะรวมถึงถ้าเราไม่มีเวลาเราไปซื้อกระทงเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่20 30 40บางอันกระทงหลักร้อยก็มีนะครับผมมันก็ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและสำคัญคือเปลืองงบประมาณนะครับในการกำจัดขยะในแต่ละปีนะฮะแล้วก็เสียเวลานะครับทำลายสภาพแวดล้อมอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยนะฮะอย่างช่องเราเนี่ยคือเป็นช่องที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับสัตว์กับสภาพแวดล้อมแล้วก็มีความบันเทิงใช่ไหมแล้วก็จะเห็นปลาตายเอ้ยนะฮะหรือไม่ก็ขยะที่มาจากมนุษย์เนี่ยฮะกระทงก็คือหนึ่งในขยะที่มาจากมนุษย์นะครับที่ทำให้นะครับพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยฮะที่อยู่ในน้ำนะฮะหรือว่ารอบข้างเนี่ยเป็นอันตรายไปด้วยนะครับเนาะอย่างที่เห็นๆน่ะคือหนึ่งเลยตะปูไม่ว่ามันจะไปตามตีนใครก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าอาจจะมีนะครับพวกสัตว์บางตัวนะครับได้รับอันตรายนะครับจากตะปูจากลวดหรือจากได้ที่เราใช้ทำกระทงต่างๆหรือว่าลักษณะที่มันเป็นโฟมนะครับสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาไม่รู้เขาอาจจะนึกว่าเป็นอาหารปลาอะไรเขาก็กินเข้าไปนะครับอย่างเช่นพวกเต่าเนี่ยเป็นเต่าเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดีนะฮะเขาอยากรู้อะไรเขาจะงับไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับมีความอันตรายนะครับผมเนาะแต่ยุคนี้ยังดีฮะช่วงกระทงโฟมเนี่ยก็น้อยลงไปละยุคผมตอนเด็กๆเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเกินมากเลยกระทงโฟมเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าผมมีความทรงจำดีๆนะคือคุณพ่อผมอ่ะตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะครับ
ท่านจะชอบทำเรือแบบเรือใบใช้เรือทำจากกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวครับทำเป็นเรือนะฮะตอนเด็กแล้วก็ให้ผมกับน้องสาวผมอ่ะใช้แทนกระทงนะครับทำง่ายๆแล้วต่อมาท่านก็สอนทำเรือแบบลักษณะคล้ายๆทรงเรือลบอะฮะทำจากหยกกล้วยทั้งหยวกเลยตัดเพราะว่าบ้านผมที่กรุงเทพตอนเนี้ยต้นกล้วยเยอะมากนะครับต้นกล้วยเยอะมากเลยก็เอามาทำเป็นเรือนั่นก็คือหนึ่งในความทรงจำดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ทอโตมาก็รู้ผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ลอยอย่างนั้นละผมกับคุณออยเนี่ย เข้าร่วมเกือบทุกปีนะแต่ว่าเราจะไปเดินหาของกินกันนะครับเดินไปหาของกินอย่างวันเนี้ยไปที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะไปที่แถวสะพานแม่ข่านะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่จัดแบบธีมญี่ปุ่นเลยของเชียงใหม่นะครับเป็นแบบตลอดทั้งคลองเลยนะครับภาพก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรมั่งนะคุณผู้ชมก็ดูนะครับเนาะก็ไปสตาร์ทตัวนะฮะตรงสะพานแม่ข่าตรงจุดที่เริ่มต้นนะมันจะวนมาอย่างนี้ครับเป็นรูปเกือกม้าปึ๊บแล้วระหว่างทางเนี่ยจะมีของกั้นนะครับแล้วก็จะมีคนขายของนะครับชาวบ้านขายของระหว่าง2ฝั่งคลองนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับแล้วก็เดินอยู่ถึงลูกเกือกม้าก็จบแค่นั้นเองครับผมเนาะแต่ว่าสะพานยาวอยู่นะตัวคลองนี่ยาวอยู่นะครับถ้าไม่ติดเรื่องฟิลบรรยากาศผมก็นึกถึงสะพานเหล็กเหมือนกันนะที่ผมเคยเดินคลองถมสมัยก่อนนะครับคลองถมสะพานเหล็กเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับไปคลองถมแล้วต้องไปสะพานเหล็กนะโอเคเราไม่นอกเรื่องดีกว่านะครับก็เริ่มต้นมานะครับผมกับคุณออยเนี่ยก็จะจอดแวะถ่ายรูปข้างหน้านะครับกับน้องวายุนะฮะนี่เสร็จแล้วนะครับก็เดินไปนะครับคุณออยก็หาของกินไปเรื่อยนะครับแล้วก็อุ้มน้องผมกับคุณออยนี่ก็จะสลับกันอุ้มนะครับเราก็จะมีสายรัดนะครับสายรัดแน่นกับตัวนะฮะแล้วก็จะพยายามไม่รัดแน่นมากนะครับก็จะใช้มือประคองเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ขาน้องวายุเจ็บนะครับแล้วก็ตรงสะพานนั้นเนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ควรเอารถเข็นไปนะครับเพราะว่าโทษทีนะครับไม่ควรเอารถเข็นไปนะครับเพราะว่าถ้าคนมันอาจจะเยอะแล้วคลองมันแคบคุณเข้าใจไหมมันจะสวนทางมันจะอะไรกันลำบากนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับผมเนาะก็จะเราใช้การอุ้มไปนะครับยอมเดินนะครับตอนนี้น้องวายุก็หนัก7กิโลกว่านะครับคือก็สลับกันไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้ลูกเราอ่ะได้เปิดหูเปิดตาช่วงเด็กนะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบเป็นช่วงที่สมองเขาอ่ะมีการพัฒนามากที่สุดนะครับแม้แต่วันเดียวเราก็ไม่อยากให้มันสูญเปล่านะครับเราก็เร่งช่วงนี้นะครับอย่าคิดว่าเด็กเขาจะไม่รู้อะไรเลยนะอย่างน้อยเขาไปเห็นเขาไปเนี่ยเขาก็ยังแบบนั้นอะไรนั้นอะไรที่สมองก็ได้กระตุ้นเขาได้กระตุ้นทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นนะฮะเป็นเวลาที่ดีนะใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้นะครับผมเนาะแต่ก็สุดท้ายมันก็แล้วแต่ท่านนะครับเนาะก็คือจะนี่แบบไหนนะครับอันนี้ผมถือว่าผมตกเป็นออยนี่ลงทุนระยะยาวนะครับลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นะครับเลี้ยงสัตว์มาเยอะนะครับผมพูดได้คำเดียวนะครับเลี้ยงมนุษย์ยากที่สุดนะครับผมต่อมานะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเราก็ไม่ได้กินข้าวกันเนาะไม่ได้กินข้าวกันมาเราก็หิวโศกเลยนะครับคุณออยก็ประเดิมเลยครับหาข้าวหาปลากินก่อนเพื่อนเลยครับผมก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรของผมไปนะครับเดินกันชิวๆนะครับผมจานแรกนะครับที่คุณออยกินนะฮะเป็นผัดไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นผัดไทยโบราณนะร้านนี้ผมก็ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าผมเองกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็เลยคุมแคลอรี่ตอนเย็นนะครับแต่ถามว่าไม่กินเลยไม่ได้นะฮะมันก็เอนจอยนะครับการลดน้ำหนักถ้าเกิดว่าคุณไปลดแป้งลดอะไรคุณไปลดอาหารนะครับคุณทำไม่สำเร็จแน่นอนนะครับผมแต่ผมก็เก็บท้องไม่กินอย่างอื่นไงนะครับรู้สึกว่าผัดไทยมันของหนักนะครับแต่คุณออยก็กินนะครับผมและที่สำคัญคือคุณออยบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากนะครับผมยังไงก็ลองดูในภาพนะครับผมนะฮะดูแล้วก็อร่อยดีนะครับหน้าตาน่ากินนะครับผมก็ไม่ได้ขอคุณออยชิมนะครับหลังจากที่คุณออยทานจนหมดแล้วนะครับนั่งทานตรงนั้นนะเราก็เดินไปหาของกินต่อนะครับผมระหว่างทางนะครับก็จะมีของมากมายนะครับผมอย่างที่ผู้ชม
เห็นนะครับทุกท่านเห็นนะครับที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสปูนที่นะครับสปูนยากเลยน่ากินนะครับผมแล้วก็เราก็เดินไปเรื่อยๆครับจนเราเจออยู่ที่ร้านหนึ่งครับผมนั่นคือร้านขายขนมคกโบราณนะครับขนมคกโบราณเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะฮะถ้าเราเป็นคนภาคกลางนะครับหรือว่าบางท้องที่นะฮะขนมคกเนี่ยก็คือจะเป็นขนมที่อยู่ในคกนะฮะตัดออกมาปุ๊บตัดใส่กระทงแล้วกินเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของสายภาคเหนือนะครับหรือว่าบางจังหวัดนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเขาจะมีเป็นขนมคกที่ค่อนข้างที่จะจืดๆนะฮะแล้วก็ต้องจิ้มน้ำตาลนะครับถึงจะเอามากินได้นะฮะเมื่อก่อนนี้ผมเคยรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นคนลำปางนะครับก็เราก็เป็นเพื่อนทางโทรศัพท์นะเราก็เคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะครับทะเลาะกันจริงจังเลยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจริงเหรอบ้านฉันมาอยู่เนี่ยทั้งชลบุรีเนี่ยฉันเป็นทั้งลูกครึ่งทั้งชลบุรีทั้งกรุงเทพฉันไปมา2ที่ฉันยังไม่เคยเห็นขนมคกที่มันจะต้องจิ้มน้ำตาลก่อนเลยแล้วมันอร่อยเหรอขนมคกมันต้องปรุงมาก่อนนี่ทั้งความหวานความมันกะทิมันก็ใส่ใช่ปะนะฮะแล้วเรามาเจอขนมคกจิ้มน้ำตาลมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ของเรานะฮะนะครับในตอนนั้นนะแต่ว่าพอผมมาอยู่เชียงใหม่ผมก็อ๋อที่นี่เขากินกันอย่างนี้นะครับเนาะเหมือนกับหอยทอดที่ชลบุรีอ่ะบ้านแม่ผมอ่ะเขาจะใช้แป้งมันแล้วมันจะไม่กรอบมันเหมือนอส่วนเนาะคุณเข้าใจไหมมันเหมือนอส่วนเลยมันจะไม่กรอบมันใช้แป้งมันแต่ว่ามันจะไม่เลี่ยนนะครับแล้วก็ของทะเลมาเต็มนะครับผมแต่ว่าทั่วไปอ่ะขนมหอยทอดอ่ะมันจะแป้งกรอบๆไงเนาะมันจะแป้งกรอบๆมันจะอีกเท็กเจอร์นึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เอามาแบ่งปันกันนะครับผมก็ตะเวนชิมไปด้วยอ่ะผมกับคุณออยนี่นักกินนักแดกความสุขอยู่ที่การรับประทานรับประแดกนะครับโอเคนะครับก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปนะฮะถ่ายคุณออยสวยมั่งไม่สวยมั่งนะครับตอนอยู่ร้านขนมโคกนะฮะเราก็ซื้อมาแล้วก็นั่งกินนะครับตรงศาลอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเขามีที่ให้นั่งนะฮะแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีที่ให้นั่งให้เรานั่งเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดนิดนึงหน่อยนึงนะครับเราสามารถนั่งกินแถวหน้าร้านเนี่ยได้ครับแล้วก็ฝากเขาทิ้งขยะนะครับเพราะว่าถังขยะเขาจะไม่ได้มีเกลื่อนตลอดทั้งคลองนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขารักษาความสะอาดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในจุดขายของเขานะครับผมเนาะว่าถ้าเกิดคลองมันสกปรกมันก็ไม่มีใครมาไงเขาก็ดูแลกันเองภายในชุมชนนะคุณเข้าใจไหมเนาะโอเคระหว่างนั้นกินขนมคกมีแมวด้วยมีแมวแมวมีไข่ด้วยนะดีมากนะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวนกลับนะครับผมรู้สึกว่าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีร้านขายแอลกอฮอล์นะครับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะผมก็ยังไม่ได้ลองหรอกเพราะว่าคุณออยเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินพวกเหล้าหวานนะครับพวกโซจูหรือพวกสาเกนะฮะแล้วก็พวกเหล้าหมักกับผลไม้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมดื่มอ่ะผมไม่ชอบนะคือถ้าผมดื่มอ่ะคุณออยจะอยากแต่ว่าคุณออยเนี่ยให้นมลูกนะครับนมน้องวัยนี้ดังนั้นมันจะให้มีไอ้พวกเนี้ยเจือปนไม่ได้นะครับในน้ำนมก็คือคุณออยอดผมก็อดนะนี่คือกติกาของที่บ้านนะครับผมเราจะไม่ปล่อยให้เมียเราเผชิญชะตากรรมคนเดียวนะครับเนาะนะคุณสามีนะครับนะเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเนาะอย่าปล่อยให้เมียชะเตือนเผชิญชะตากรรมคนเดียวพูดผิดพูดถูกนะครับนะฮะก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าโอเคมันมีร้านอย่างนี้อยู่นะถ้าใครผ่านไปนะครับอยากไปลองชิมนะครับเพราะเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะคือออท็อปเดอะเบสของเขาด้วยนะครับลองไปซื้อติดบ้านขวด2ขวดนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชิมแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้อะไรนะครับผมแต่ละร้านผมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมขึ้นให้แล้วก็บอกเล่ากันฟังนะครับเสร็จแล้วผมก็ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นนะครับเดินไปจนสุดทางแล้วนะครับนะฮะก็ไปเจอแหมผมเสียดายผมไม่ได้ถ่ายนะผมไม่ได้ถ่ายนะผมไปเจอร้านเคลือบ
สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลอะแบบผลไม้เคลือบน้ำตาลที่เราเห็นในหนังจีนหนังอะไรอะแล้วก็มันมีกระแสอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันไม่เหมือนที่จีนไอ้ถังหูลู่อะไรสักอย่างเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ถูกนะกินแล้วมันติดฟันกินแล้วมันเข้าไปในยัดไปในฟันเหล็กนะฮะผมก็กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็คนก็ออยอยู่นะคุณออยบอกอยากลองนะฮะอยากลองกินดูนะครับเพราะว่าจะถามว่าคุณออยเคยกินนะคุณออยเคยกินแล้วก็เจอแบบนั้นนะฮะแต่ว่าคุณออยบอกว่าเฮ้ยคนมันเยอะมันน่าจะอร่อยนะมันน่าจะไม่เหมือนกันผมด้วยความที่เรียกว่ากลัวจะเสียเซลล์นะครับกลัวจะเสียความรู้สึกนะครับก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวก็ติดฟันหรอกนะฮะไอคนพ่อค้านะครับคุณพ่อค้าเขาได้ยินนะครับเขาทำอยู่เขาบอกว่าโอ้ถ้าติดฟันผมให้กินฟรีเลยอ่ะถ้าติดฟันผมให้กินฟรีเลยผมให้เค็มเลยร้านผมเนี่ยไม่เหมือนร้านคนอื่นนะอย่าเอามาเหมารวมกันนะผมก็ได้ยินแล้วขึ้นอ้าวกล้าลองกล้าท้าเอาท้ามาเอารับไกวด้วยผมก็เลยอ่ะซื้อไม้หนึ่งนี่สแกนปั๊บเลยอ่ะแล้วยืนกินตรงนั้นเลยนะยืนกินตรงนั้นเลยนะผมกับออยกินคนละคำนะครับกึ๊บเฮ้ยมันกรอบเว้ยแล้วก็ไอตัวของน้ำตาลมันอะเคลือบโคตรบางเลยพอกินแล้วมันผสมผสานกับสตรอเบอรี่ที่มันแบบเปรี้ยวหวานอะเฮ้ยแม่งโคตรอร่อยอะแม่งโคตรได้อะนะฮะโคตรได้ลูกโอเคนะครับมองหน้าโอเคผมแพ้ละ ผมแพ้ละแม่งพ่อค้ามึงเจ๋งจริง นะครับเสียดายผมไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวไปรอบหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับร้านไหนนะฮะเราคนออกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเสียดายไม่ได้ถ่ายจริงๆนะฮะหลังจากนั้นเราก็ซัดกันนะครับจนหมดไม้นะฮะเสร็จแล้วเราก็เดินไปต่อนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบกินมันเผาพอเห็นด้านข้างมีการขายมันเผาแบบสดๆร้อนๆเนาะก็เดินไปซื้อนะครับทำไปทำมาหัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะขายแค่ราคา10บาทเองนะฮะทุกหัวเลยนะครับผมก็ไม่ใช่มันเผาไม่ใช่มันญี่ปุ่นอะไรนะครับก็เป็นมันที่พี่น้องชาวที่รับสูงปลูกมาเนี่ยแหละครับแต่ว่า10บาทนี่ผมก็ว่ามันถูกนะเพราะในกรุงเทพผมหัวขนาดเนี้ยมันต้องมี20 30อ่ะหรือเกินกว่านั้นอ่ะจริงๆผมเคยไปกินที่เยาวราชอ่ะ40บาทก็มีหัวนึงอ่ะนะครับผมเพื่อ10บาทโอ้ได้มันเผาร้อนๆเว้ยแฮปปี้ครับซื้อมาหัวนึงแต่ว่านั่งปอกกินตรงนั้นไม่ได้ครับเพราะมันร้อนมันร้อนมากๆเลยสุดท้ายก็ได้เอามาปอกกินที่บ้านนะครับผมที่ผมมองๆไม่ใช่อะไรนะบ้านผมมันไม่ค่อยปกตินะครับบางทีมีอะไรก็ไม่รู้นะครับหลอกๆร้อนๆตลอดนะครับผมนะฮะเมื่อกี้เห็นเงาวุบไปวุบมาโอเคเข้าเรื่องต่อเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรนะครับขอบครอบครัวชาวเรานะฮะก็หิวมันเผาไปเดินไปเดินมานะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมตัดแป๊บหนึ่งผมใช้โปรแกรมหนึ่งมันต้องตัดทุกเกือบ10นาทีครับผมเนาะก็เลยตะกี้มัน9นาทีแล้วก็เลยตัดนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมกำลังบันๆเลยนะครับก็หลังจากซื้อมันเผาแล้วนะครับไม่ได้กินนะครับมันก็ไปเจอร้านที่เขาจัดพ็อปไว้ให้คุณนั่งถ่ายรูปกับดอกไม้นะครับแล้วก็มีการเช่าดอกไม้สำหรับเดินนะครับผมก็เป็นหนึ่งในร้านที่ไอเดียดีเนาะจัดสวยมากมีทั้งดอกทางตะวันทั้งอะไรนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับคุณออยถ่ายกับน้องวายุนะครับผมก็เข้าไปถ่ายนะครับผมเสร็จแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่เรียกว่าตาส่องๆนะครับไปเพื่อหาผมกินอยู่แล้วนะครับผมก็ไปเจอร้านหนึ่งนะครับซึ่งมีทั้งโอเด้งนะครับมีโอเด้งขายนะฮะแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะครับเขาเขียนว่าข้าวผัดโบราณผัดไทยโบราณเนี่ยฮะตรงร้านนั้นนะ
แล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้ผมกินแล้วติดใจกับคุณออยเลยนะเพราะว่าปกติผมไม่ใช่คนกินเมนูส้มตำนะฮะแต่ว่าพอผมกินแล้วผมติดใจผมนั่งกินกับคุณออยเลยครับก็คือตรงนั้นอ่ะมันมีน้ำเงี้ยวกับส้มตำอ่ะขายนะครับอันนี้ที่พูดถึงนี่คือเป็นโซนร้านเดียวครอบแฟมิลี่เดียวกันนะแต่เขาอ่ะคนในสมาชิกครอบครัวเขาขายของแยกกันแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่นั่งกินนะฮะส้มตำจะบอกว่ามะละกอเนี่ยมันกรอบมากๆแล้วก็เป็นเส้นยาวๆเหมือนสปาเกตตี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือปรุงรสชาติมันให้อารมณ์เหมือนผมคุยกับคุณออยคิดตรงกันแล้วมันให้อารมณ์แบบเป็นไงบ้างเรียนอ่ะมีเป็นรสชาติที่แบบไม่คิดถึงว่ะแล้วถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดนะผมกับคุณออยเป็นคนกินเผ็ดนะครับแล้วก็มีกุ้งตัวเล็กๆนะฮะลักษณะสีเหมือนกลีบดอกซากุระนะคะสีชมพูชมพูนะโรยน่ากินมากครับเท็กเจอร์ก็คือกรอบเผ็ดแซ่บนะฮะโดยรวมคือแบบแซ่บใช้ได้เลยนะฮะผู้ผมไม่ได้กินปลาร้านะฮะนะแล้วก็มีปูนึ่งนะครับชอบนะฮะอร่อยนะฮะคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปอีกนะครับก็คงสั่งกินอีกนะครับส่วนผมลองสั่งน้ำเงี้ยวมากินนะน้ำเงี้ยวก็รสชาติพอกินไหวนะครับผมให้เลือดดีที่สำคัญคือให้ผักผมมาพูนมากเลยดูในรูปผักพูนแค่ไหนอ่ะคือแบบแป้งพูนสูงอ่ะแทบมองไม่เห็นเส้นอ่ะนะครับถ้าชอบกินผักก็จัดไปนะครับร้านนี้นะนะครับหลังจากนั้นคือส้มตำมันเผ็ดใช่ไหมฮะพวกผมก็เดินกันต่อนะครับผมเดินกันต่อนะฮะทักทายแมวด้วยสวัสดีแมวนะครับมีน้องแมวตลอดทางเลยฮะคนนิยมเลี้ยงแมวกันมากนะครับก็ผมไปเจอร้านนึงนะฮะตีมญี่ปุ่นนะครับก็จะมีทายากิขายด้วยนะครับผมแต่ว่าที่ผมกับคุณออยซื้อกินนะฮะอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือขนมดันโง่นะครับกุ้งเสียบไม้นะครับหลับธรรมยาก็รวยน้ำหวานนะครับผมเคยกินดันโง่ของหลายบูธนะฮะวางเลยครับทำแบบลูกเล็กๆเลยเหมือนแบบลูกชิ้นนมสาวอ่ะลักษณะลูกเล็กๆแต่เจ้าเนี้ยบอกเลยลักษณะลูกมันใหญ่เหมือนลูกปิงปองเลยใหญ่พอๆลูกอย่าเรียกใหญ่พอๆลูกชิ้นใหญ่เหมือนลูกชิ้นเลยอ่ะน้องๆลูกปิงปองเลยอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับอย่างที่เห็นในภาพนะที่คุณออยถืออยู่นะฮะเราก็น่ากินเลยพอเราเห็นลูกใหญ่ๆขนาดนี้ปกติเราจะเจอแต่ลูกเล็กๆใช่ปะอ่ะก็สั่งลองกินคนละไม้ปรากฏว่าแม่งใช้ได้ว่ะคุณผู้ชมรสชาติมันใช้ได้นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมได้กินซ้ำนะคุณมันเป็นร้านขาออกของพวกผมนะอ่ะคุณดูแล้วกันนะครับถ้าคุณไปสะพานแม่ขาคุณเดินวนอ่ะคุณเจอร้านที่ผมบอกแน่นอนยกเว้นแต่ว่าวันนั้นเขาจะหยุดขายนะครับผมยังไงก็ลองไปดูนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเตรียมตัวกลับกันแล้วเพราะว่ามันก็จะใกล้สุดทางแล้วครับตรงทางออกนะครับก็จะมีมโหรีนะครับมีเรียกว่าอะไรมีโรงเรียนโรงเรียนนี้นะครับมาจากการแสดงอย่างเมื่อวานนี้ไปก็มีน้องๆนะครับกำลังฟ้อนรำอยู่ก็หยุดดูแป๊บนึงนะครับในน้องวันนี้ว่ามันคืออะไรนะครับตื่นตาตื่นใจแล้วก็เราก็กลับบ้านกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับผมผมซื้อ Honda Jazz มาคันหนึ่งนะแล้วก็ติดป้ายมือใหม่หัดขับ4ด้านของรถเลยนะครับแต่ด้วยความที่บางจุดอ่ะมันก็ไม่เหมาะกับที่เอารถใหญ่ไปนะผมก็ยังใช้จักรยานหรือไม่ก็ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับผมเนาะยังไม่เก่งนะครับผมแต่ถ้าวันนึงเริ่มขับรถแข็งๆหรือว่ามีทริปไหนไกลๆก็จะไปทัวริ่งแล้วก็อัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าครอบครัวเราเดินทางไปไหนกันมาบ้างนะครับวันนี้เวลาเหมาะแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับเนาะแล้วก็ขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับวันลอยกระทงนะครับผมสวัสดีครับ